ซึ่งของตัวมาเป็นโสดมาได้สักระยะแล้วสำหรับนักแสดงยูทูบเบอร์สาวเบสรัศวณีล่าสุดเธอก็ได้ออกมาเปิดใจผ่านสื่อว่าว่าประวัติศาสตร์300ความรักครั้งใหม่ครั้งนี้ขอไม่เปิดเผยแล้วตอนนี้ก็มีคนมาจีบแต่ก็ไม่หล่อเลยไม่อยากจะคุยถ้าหากเป็นคนที่หล่อแต่เจ้าชู้อย่างน้อยเขาก็ยังเป็นคนที่หล่อเป็นอาหารตาให้เราได้บ้างนอกจากนี้เบสก็ยังได้เผยเอาไว้ว่าหนุ่มๆคนไหนอยากจะจีบก็ทักมาเดี๋ยวที่เหลือสารต่อถ้าหากเข้าตาก็เลยทำเอาเป็นว่าขอให้สาวเบสเจอความรักที่ดีๆนะคะ